ลืมบอกวิธีการเข้ามาที่ประชาชนใช่ไหมเขาจะมีว่ารับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินคืนนี่เลื่อนลงมาแล้วก็กดลงทะเบียนมันก็จะเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ช้าหน่อยนี่ล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็ใส่เบอร์โทรที่ลงทะเบียนแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วมันก็จะส่งเลขมันจะส่งเลข OTP เข้ามาแล้วก็กรอกเลข OTP ที่ส่งมาในเมสเซจเราแล้วก็เข้าระบบแล้วก็ทำตามได้เลยว่าทำยังไงบ้างทำง่ายมากแต่แนะนำว่าอย่าลืมจำรหัสโค้ดของBookingที่เราเคปหน้าจอไว้อย่าเพิ่งลบทิ้งอย่าเพิ่งเอาทิ้งนะก็คือไว้ใช้เวลาขอเงินคืนนี่ขอเงินคืนจากเงินสนับสนุนได้อยู่ประมาณ 40% นะราคาน่าจะประมาณพันเท่าไหร่นี่แหละเขาจะให้เงินคืนประมาณ300กว่าบาทเนี่ยทำง่ายๆเองแล้วก็กรอกแล้วก็กรอกสายการบินแล้วก็เลขอย่าเพิ่งทิ้งนะเก็บไว้ได้ไปทั้งขาไปแล้วก็ขากลับสามารถขอได้2ขาเลยนะเช่นถ้ามาในกรุงเทพขามาในกรุงเทพแล้วก็กลับจากกรุงเทพก็ได้2ขาเลยก็จะได้เป็น2ครั้งก็เนี่ยทำง่ายมากง่ายจริงก็คือขอคืนแล้วก็น่าจะรอประมาณไม่รู้ว่ามันมีช่วงเขาจ่ายนะก็ลองก็จะเข้าเป๋าตังเข้าเป๋าตังแล้วก็สามารถถอนออกเป็นเงินสดของเราได้โอนเข้าบัญชีของเราได้เลยง่ายๆทำง่ายๆอย่าลืมทำนะเพราะว่ามันได้อยู่แล้วถ้าใครแบบบินไปเที่ยวอ่ะที่ไหนก็ช่างได้อยู่แล้วแน่นอน 100%